นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัจจาธิฐานจาคาธิฐานอุปสมาธิฐานและปัญญาธิฐานอธิฐานธรรม4ประการเนี่ยนะมีการกล่าวถึงว่าฐานะเหล่านี้จะบริบูรณ์เมื่อไหร่ก็มีการกล่าวไว้หลายนัยยะด้วยกันนัยยะแรกบอกว่าชาติสุดท้ายเนี่ยนะอย่างพระพุทธเจ้าของเราคือชาติที่เป็นพระสิทธัตถะเนี่ยนะพระองค์เนี่ยชื่อว่าบำเพ็ญอธิฐานธรรม4บริบูรณ์อธิบายว่าพระโพธิสัตว์นั้นมีอธิฐานธรรม4ประการบริบูรณ์คือถ้าอบรมทั้งสัจจาธิฐานจาคาธิฐานอุปสมาธิฐานและปัญญาธิฐานได้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ก็จะเป็นพระโพธิสัตว์มาอุบัติในชาติสุดท้ายหรือภพสุดท้ายทั้งในการอุบัติในภพสุดท้ายนั้นพระโพธิสัตว์มีสติสัมปชัญญะอันนี้โดยเริ่มจากปัญญาธิฐานเพราะว่าพระโพธิสัตว์นั้นก่อนที่จะจุติหรือก่อนที่จะเคลื่อนจากสวรรค์ชั้นดุสิตมีการพิจารณามหาวิโลกนะ5ประการและตอนที่ท่านจุติท่านก็มีสติสัมปชัญญะจุติอนะตอนที่อยู่ในครรภ์ท่านก็มีสติสัมปชัญญะอยู่ในครรภ์คลอดจากครรภ์ท่านก็มีสติสัมปชัญญะคลอดจากครรภ์เพราะฉะนั้นความที่มีสติสัมปชัญญะอย่างนี้นี่แหละสำเร็จด้วยปัญญาที่ฐานนะมีปัญญาดำรงมั่นดำรงมั่นอยู่ด้วยปัญญาจึงมีสัมปชัญญะเนี่ยนะคือรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาไม่เบลอไม่เลอะเลือนคือไม่เข้าใจผิดพลาดท่านเข้าใจวัตถุประสงค์ของท่านที่ท่านมาสู่ครรภ์ที่ท่านอยู่ในครรภ์การคลอดจากครรภ์มีเป็นคนที่มีเป้าหมายชัดเจนนะมีเป้าหมายชัดเจนไม่เผลอไม่เลอะเลือนไม่มีคำว่าผิดพลาดคือรู้ตัวว่ามาทำไมก็แปลพูดแบบภาษาเราบอกคนที่มีอายุยืนที่สุดในสังสารวัฏแต่ตัวท่านอาจจะดูเด็กแต่ว่าจริงๆแล้วถือว่าเป็นคนที่อายุยืนมากเนี่ยนะเพราะไม่เผลอเลยไม่เผลอเลยว่าตัวเองมาจากที่ไหนอะไรยังไงไปทำไมทั้งหมดเนี่ยนะไม่เผลอเลยแม้แต่นิดเดียวอันนี้แหละสำเร็จด้วยปัญญาพันเริ่มตั้งแต่ปัญญามีสติสัมปชัญญะในการหยั่งลงสู่ครรภ์มีสติสัมปชัญญะในการอยู่ในครรภ์มีสติสัมปชัญญะในการคลอดออกจากครรภ์ในการยังลงสู่พระครรภ์การดำรงอยู่ในครรภ์และการประสูติเนี่ยนะอันนี้ก็อาศัยอะไรปัญญาธิฐานเพื่อจะให้สัจจาธิฐานบริบูรณ์พอประสูติในบัดเดียวพระองค์ก็บ่ายพระพักสู่ทิศเหนือย่างพระบาทไป7ก้าวตรวจดูทิศทั้งปวงมีวาจามุ่งในสัจจะบรรลือสีหนาฏที่เรียกว่าอาสภิวาจากล่าวว่าอโคหมัสมิโลกัสสะเชโทหมัสมิโลกัสสะเสโทหมัสมิโลกัสสะอันนี้เรียกว่าแปลงวจีสัจจะว่าเราเป็นผู้เลิศในโลกเราเป็นผู้เจริญในโลกเราเป็นผู้ประเสริฐในโลกเลิศก็คือบอกว่าสุดยอดของคนแล้วไม่มีใครยอดกว่านี้อีกแล้วในบรรดาผู้ที่เจริญที่สูงสุดก็ไม่มีใครเท่านี้อีกแล้วเชษโถเนี่ยก็คือเชษฐาก็คือพี่ในบรรดาผู้ที่เป็นพี่ท่านเป็นพี่ที่สูงสุดว่างั้นในบรรดาคนที่ประเสริฐบอกพระองค์เป็นผู้ประเสริฐที่สุดอันนี้เป็นวจีสัจจะว่าเนื่องจากว่าสัจจาธิฐานดำรงมาอย่างดีเพราะฉะนั้นคำพูดเหล่านี้เป็นสัจจะเป็นคำพูดที่จริงเป็นคำพูดที่แท้เป็นคำพูดที่ไม่ผิดไม่พลาดเนื่องจากว่าเจริญสัจจาธิฐานมาครบถ้วนบริบูรณ์พระโพธิสัตว์นั้นถือว่าเป็นผู้ฉลาดในการชี้แจงหรือในการแจกแจงธรรมะ4ประการที่เรียกว่าแจกแจงฉลาดในการจำแนกเทวทูต4ประการพอเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายเห็นบรรพชิตเนื่องจากว่าท่านก็ดำรงอยู่ด้วยความสงบด้วยอุปสมาธิฐานเพราะเมื่อเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายเห็นบรรพชิตท่านสงบความประมาทความมัวเมามทะความเมาพอท่านเห็นคนแก่สงบความเมาความเป็นหนุ่มทันทีเลยนะบอกแม้เราก็จะต้องแก่อย่างนี้ใช่ไหมบอกใช่
คนในวังทั้งหมดต้องแก่อย่างนี้ใช่ไหมทั้งโลกนี่จะต้องแก่อย่างนี้ใช่ไหมบอกใช่เพราะนะพูดแบบภาษาชาวบ้านหายซ่าในความเป็นหนุ่มเลยรู้สึกว่าความมัวเมาความซ่าอะไรแบบนั้นหายไปหมดเลยสงบระงับได้หมดเลยเพราะเห็นคนแก่แม้เราก็ต้องแก่เช่นนี้เพราะเห็นคนเจ็บเนี่ยนะเห็นคนป่วยนอนโอดโอยครวญครางหายเมาจากความเมาจากที่ตัวเองสำคัญว่าเป็นผู้ที่มีเรี่ยวมีแรงมีพละมีกำลังเรียกว่ายกอะไรนะสหัตธนูเนี่ยธนูที่ต้องใช้แรงพันคนเนี่ยจึงจะยกขึ้นอะไรได้ท่านก็หายจากความเมาว่าท่านเนี่ยคนที่สุขภาพดีที่สุดแข็งแรงที่สุดก็หายจากความเมาเพราะเห็นว่าแม้เราก็ต้องเจ็บอย่างนี้เราก็ไม่ได้พ้นไปจากความเจ็บเลยพอเห็นคนตายเนี่ยนะพอเห็นเทวทูตคือคนตายท่านก็สงบว่าแม้แต่ชีวิตของเราก็จะสิ้นเช่นนี้ในที่สุดชีวิตของเราก็ไม่เหลือเหมือนกันเสร็จแล้วพอเห็นนักบวชท่านก็สงบจากความยึดติดข้องในสมบัติทั้งหลายอันนี้เป็นอุปสมาธิฐานนะเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายเห็นบรรพชิตก็ละความเมาในความเป็นหนุ่มละความเมาในความสำคัญตัวว่าไม่มีโรคละความเมาในชีวิตและก็สละความเมาในสมบัติทั้งหลายเรียกว่าสงบบาปสงบอกุศลสงบความเมาความประมาทเหล่านี้ได้เนี่ยนะหายเมาเลยว่างั้นสั่งเลยนะเรื่องนะพอเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายเห็นนักบวชเข้าสั่งป่วยเลยว่างั้นสั่งเมาเลยนะอุตส่าห์เมาว่าตัวเองเป็นคนหนุ่มแน่นไม่มีโรคชีวิตอายุยืนยาวนานมัวเมาในสมบัติพอเห็นอย่างนั้นเขาก็เลิกเมาในที่สุดก็มีการสละอะไรสละสมบัติทั้งหลายโดยไม่คำนึงนะสละญาติวงใหญ่ญาติวงใหญ่ไหมว่าเป็นอันดับสุดท้ายของญาติไม่ใช่นะเป็นแถวหน้าของในบรรดาหมู่ญาติทั้งหลายอยู่นะก็สละญาติสละจักรพรรดิราชสมบัติที่จะถึงเงื้อมประหัตโดยเริ่มจาคาธิฐานเริ่มเสียสละก็เรียกว่าสละทั้งหมดออกไปได้พันดูว่าอธิฐานธรรม4ประการก็ดูจากภพสุดท้ายก่อนที่จะมาบวชเนี่ยนะก่อนที่จะมาบวชนั้นชีวิตนับตั้งแต่ปฏิสนธิยังลงสู่ครรภ์พระมารดาไปจนถึงการออกผนวดนี่แหละดูได้เลยว่าผู้มีอธิฐานธรรม4ประการเป็นอย่างนี้แหละอีกในหนึ่งในฐานะที่2บอกว่าไม่หรอกอธิฐานธรรมจะบริบูรณ์ในสมัยที่อภิสัมโพธิญาณสมัยที่การตรัสรู้ไม่มีการตรัสรู้ใดจะยิ่งกว่านี้อีกแล้วเนี่ยนะในสมัยที่ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะว่าในฐานะนั้นการตรัสรู้อริยสัจ4เริ่มด้วยสัจจาธิฐานตามปฏิญญาแต่นั้นสัจจาธิฐานก็บริบูรณ์เนี่ยนะเพราะว่าการตรัสรู้อริยสัจเนี่ยนะในคืนตรัสรู้เนี่ยนะในคืนตรัสรู้วันคืนวันเพ็ญเดือน6เนี่ยพระองค์ประทับนั่งเมื่อประทับนั่งพระองค์ก็บอกว่าถ้าไม่ตรัสรู้ไม่ลุกเนี่ยนะไม่ตรัสรู้ไม่ลุกก็บอกว่าเนื้อและเลือดในสรีระจงเหือดแห้งไปร่างกายนี้จะเหลือหนังเอ็นกระดูกก็ตามทีถ้าหากว่าไม่บรรลุคือว่าโดยสรุปเนี่ยถ้าไม่เป็นพระพุทธเจ้าไม่ลุกขึ้นแล้วก็นั่งเลยแต่ว่าไม่ใช่ไม่รู้อะไรแล้วมานั่งให้มันบรรลุนะไม่ใช่แต่หมายความว่าท่านวิจัยมาเรียบร้อยเบ็ดเสร็จหมดแล้วเนี่ยว่าคืนนี้สมควรที่จะบรรลุแม้กระทั่งว่าจากเหตุการณ์ในหลายอย่างเช่นแม้กระทั่งความฝันด้วยเรียกว่ามหาสุบินนิมิตคืนก่อนหน้านี้ท่านก็ฝันนะด้วยเหตุผลหลายๆประการแม้กระทั่งการลอยถาดการอะไรและก็การชำระการตรวจสอบสมถวิปัสสนามาเป็นอย่างดีเป็นต้นสมควรได้แล้วว่าน่าจะตรัสรู้ถ้าไม่ตรัสรู้ก็พอแล้วว่างั้นก็สละเพราะว่าเข้าใจในวิธีการปฏิบัติเพื่อการตรัสรู้อย่างชัดเจนอยู่แล้วก็เลยกล่าวสัจจะอธิษฐานไว้เลยว่าถ้าไม่บรรลุไม่ลุกเนี่ยนะสัจจะวาจาอันนั้นสำคัญยิ่งให้ตรัสรู้อริยสัจสัจจะอธิษฐานก็บริบูรณ์เต็มที่เพราะบรรลุตามที่ตัวเองพูดเอาไว้จริงๆการสละกิเลสและสละอุปกิเลสทั้งปวงสละความเศร้าหมองทั้งหมดก็ด้วยจาคาธิษฐานจากนั้นจาคาธิษฐานก็บริบูรณ์เนี่ยนะเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นได้สละบาปอกุศลธรรมทุกชนิดทุกประเภทในโลกพร้อมทั้งเทวโลกไม่มีสิ่งใดที่จะทำให้พระองค์เป็นบาปอีกต่อไปเนี่ยนะคือเมื่อมีการตรัสรู้แล้วเนี่ยไม่มีรูปธรรมนามธรรมเหล่าใด
เป็นที่ตั้งแห่งอุปกิเลสเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสเป็นที่ตั้งแห่งความเศร้าหมองเป็นที่ตั้งแห่งราคะโทสะโมหะได้อีกต่อไปแล้วเนี่ยนะก็ด้วยอำนาจจาคาทิฏฐานเนี่ยนะสละออกไปสละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นด้วยอริยมรรคการบรรลุถึงความสงบอย่างยิ่งโดยเริ่มด้วยอุปสมาธิฐานแต่นั้นอุปสมาธิฐานก็บริบูรณ์เนี่ยนะก็ตรัสรู้ธรรมที่สงบอย่างยิ่งธรรมะอื่นที่จะสงบยิ่งกว่าพระนิพพานไม่มีความที่พระองค์ตรัสรู้ถึงธรรมะที่สงบอย่างยิ่งคือพระนิพพานเนี่ยนะอันนี้อุปสมาธิฐานจึงบริบูรณ์เพราะนั้นความสงบที่แท้จริงก็ต้องสงบจากวัฏฏทุกข์สงบจากสังสารทุกข์สงบจากสังขารธรรมโดยประการทั้งปวงเมื่อเข้าถึงตรัสรู้ถึงธรรมที่สงบที่สุดนั่นแหละอุปสมาธิฐานการดำรงมั่นอยู่ในความสงบจึงบริบูรณ์ส่วนการได้อนาวรณญาณอนาวรณญาณก็คือญาณที่รู้โดยไม่มีอะไรมาติดขัดมาขวางกั้นแค่นึกก็รู้แล้วว่างั้นเถอะนึกก็รู้ได้ทันทีเพราะฉะนั้นอนาวรณญาณญาณที่ว่าไม่มีอะไรมาขัดขวางกั้นพระองค์ประสงค์จะรู้ทุกก็แจ่มแจ้งประสงค์จะรู้ทุกขสมุทัยทุกขสมุทัยก็แจ่มแจ้งประสงค์จะรู้ทุกขนิโรธทุกขนิโรธก็แจ่มแจ้งพระองค์จะตรัสรู้อริยมรรคอริยมรรคก็แจ่มแจ้งพระองค์จะตรัสรู้อัฏฐปฏิสัมภิทาธรรมปฏิสัมภิทานิรุตติปฏิสัมภิทาปฏิภาณปฏิสัมภิทาน้อมไปเพื่อปฏิสัมภิทาใดปฏิสัมภิทาเหล่านั้นก็แจ่มแจ้งเรียกว่าอนาวรณญาณอันนั้นน้อมไปเพื่อยมกะปาฏิหาริยญาณมหากรุณาสมาบัติญาณอาสยานุสยญาณอินทรียปรปริยติญาณหรือสัพพัญญุตญาณน้อมไปในญาณเหล่าใดญาณเหล่านั้นก็แจ่มแจ้งอย่างนี้เขาเรียกว่าอนาวรณญาณเพราะปัญญานี้บริบูรณ์ปัญญาบริบูรณ์อันนี้จึงไม่มีผู้ใดทำอันตรายได้แม้กระทั่งว่าสมมติว่าพระองค์นี้อยู่บนเตียงหามก็ไม่มีใครทำลายปัญญาได้นะไม่มีใครทำลายบอกว่าเอาอะไรไปอัดทำให้พระพุทธเจ้าเบลอซิให้งงๆไปสักพักหนึ่งไม่มีเพราะปัญญาที่ฐานเนี่ยบริบูรณ์เต็มเปี่ยมสมบูรณ์เต็มที่ไม่มีอะไรจะไปปกปิดได้อีกแล้วก็อธิฐานธรรม4บริบูรณ์เลยใช่ไหมจะบอกว่าบริบูรณ์ตอนไหนบอกตอนตรัสรู้ซิเนี่ยนะนัยยะที่2ฐานะที่2บอกว่าอธิฐานธรรม4บริบูรณ์ตอนที่ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอธิฐานธรรม4บริบูรณ์แต่บางท่านบอกว่ายังไม่บริบูรณ์นักหรอกต้องมาดูฐานะที่3สิจึงจะบริบูรณ์ฐานะที่3คืออะไรบอกว่าสัจจาธิฐานจะบริบูรณ์ก็ด้วยการประกาศอริยสัจที่การแสดงธรรมจักสินั่นน่ะอธิฐานธรรม4บริบูรณ์จริงนั่นวันประกาศธรรมจักฐานะที่1เขาบอกว่าตอนเป็นพระโพธิสัตว์ฐานะที่2ตอนตรัสรู้ฐานะที่3บอกว่าโน่นน่ะตอนประกาศธรรมจักรนั่นแหละพันสัจจาธิฐานบริบูรณ์จริงๆก็ต้องประกาศอริยสัจจะแล้วนั่นแหละสัจจะจริงจะบริบูรณ์มันจะต้องแสดง อริยสัจโดยปริวัติ3อาการ12นี่แหละสัจจาธิฐานจึงบริบูรณ์เนี่ยนะพันบริบูรณ์แห่งสัจจาธิฐานต่อเมื่อประกาศอริยสัจนี่แหละสัจจะจึงจะแท้ว่างั้นส่วนจาคาธิฐานบริบูรณ์ด้วยการทำการบูชาใหญ่ซึ่งพระสัทธรรมของท่านผู้เริ่มจาคาธิฐานก็บอกว่าต่อเมื่อมีเริ่มการปฏิบัติเนี่ยนะบูชาใหญ่บูชาด้วยวัตถุและบูชาด้วยการปฏิบัตินั้นโดยเฉพาะบูชาด้วยการปฏิบัติเช่นว่าบูชาอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ด้วยการปฏิบัติอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8การที่น้อมไปเพื่อการปฏิบัติในโพธิปักขิยธรรมเหล่านั้นแหละจึงจะบริบูรณ์ด้วยจาคาธิฐานเนี่ยนะสละแท้ก็คือสละอย่างอื่นสละข้อปฏิบัติผิดๆมาปฏิบัติอยู่ในอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เมื่อมีผู้ปฏิบัติตามนี้ได้นั่นแหละจาคาธิฐานบริบูรณ์ส่วนอุปสมาธิฐานเนี่ยนะบริบูรณ์ก็เพราะสงบกิเลสเหล่าอื่นของผู้สงบด้วยตนเองผู้เริ่มด้วยอุปสมาธิฐานถ้าสงบจริงนะโน่นน่ะต่อเมื่อพระอัญญาโกณฑัญญะฟังธรรมแล้วสงบได้นะสงบจากบาปอกุศลคือเพราะว่าปฏิญญาของท่านเพราะว่าเราสงบแล้วจะให้ผู้อื่นสงบด้วยเพราะเมื่อผู้อื่นปฏิบัติตามที่สอนแล้วเขาสงบได้นี่แหละอุปสมาธิฐานจึงบริบูรณ์ขึ้นส่วนปัญญาที่ฐานบริบูรณ์ด้วยการกำหนดอัธยาศัยเป็นต้นของเวนยศาสตร์ทั้งหลาย
ของผู้เริ่มด้วยปัญญาธิฐานปัญญาของพระพุทธเจ้าจะบริบูรณ์จริงๆอ่ะนะก็ดูจากไหนดูจากพระองค์สามารถตรวจอาสยะอนุสยะตรวจอัธยาศัยว่ากามัธยาศัยเนกขัมมัธยาศัยพยาปาทัธยาศัยอโลภาอโทสะอโมหัธยาศัยจริตจะไม่ว่าจะเป็นจริต6หรือไม่ว่าจะเป็นพวกเจตนาคือตรวจดูอินทรีย์ความยิ่งความหย่อนอินทรีย์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายต่อเมื่อพระองค์ใคร่ควรอย่างนี้ได้นั่นแหละปัญญาที่ฐานของพระองค์จึงบริบูรณ์บอกว่าท่านหนึ่งก็บอกว่าแม่ยังไม่บริบูรณ์นะแสดงธรรมจักรนี่ก็อยู่ว่ายังไม่บริบูรณ์ทําไมล่ะก็เพราะว่ายังไม่ได้ทําพุทธกิจเสร็จสิ้นต่อเมื่อทําพุทธกิจเสร็จสิ้นนี่สิอธิฐานธรรม4จึงบริบูรณ์แท้บริบูรณ์ยังไงก็ต้องโน่นวันปรินิพพานนั่นแหละอธิฐานธรรมของพระพุทธเจ้าจึงเต็มเปี่ยมสมบูรณ์บริบูรณ์จริงแท้ดูยังไงดูบอกว่าในฐานะนั้นสัจจาธิฐานบริบูรณ์ด้วยการบริบูรณ์แห่งปรมัตถสัจจะเพราะปรินิพพานแล้วเพราะว่าดับวิบากและกรรมชรูปโดยไม่มีส่วนเหลือด้วยอนุปาทิเสสนิปานธาตุไม่เหลือรูปไม่เหลือเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเนี่ยนะไอการดับขันห้าได้นี่แหละสัจจะจึงจะบริบูรณ์แท้แล้วก็จาคาธิฐานก็ต้องสละอุปธิสละขันธูปธิได้อย่างจริงแท้เนี่ยนะสละรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้จริงแท้นั่นแหละจาคาธิฐานบริบูรณ์ส่วนอุปสมาธิฐานบริบูรณ์ก็ด้วยการสงบสังขารธรรมเนี่ยนะสงบสังคตะธรรมทั้งหลายปัญญาธิฐานบริบูรณ์ด้วยการให้สำเร็จประโยชน์นะสำเร็จแก่ประโยชน์ของพระองค์ได้บริบูรณ์สำเร็จประโยชน์แก่เหล่าสัตว์ได้อย่างบริบูรณ์สำเร็จประโยชน์ตนคือบำเพ็ญพระพุทธกิจได้อย่างเสร็จสิ้นสมบูรณ์ประโยชน์ของมวลเวไนยสัตว์ทั้งหลายก็ปฏิบัติได้อย่างบริบูรณ์พระสัทธรรมคือพระพุทธศาสนาก็ดำรงมั่นอยู่ในโลกเมื่อพระศาสนาดำรงมั่นอยู่ในโลกพุทธกิจใดๆที่พระองค์ได้กระทำพระองค์ก็ทำเสร็จสิ้นแล้วมวลเวไนยสัตว์ทั้งหลายที่สั่งสมบุญบารมีพอที่จะได้ตรัสรู้ตามก็มีการตรัสรู้ตามแล้วนั่นแหละอธิฐานธรรมบริบูรณ์ว่างั้นพันในอธิฐานธรรม4ประการเนี่ยนะความบริบูรณ์แห่งสัจจาธิฐานเป็นความเฉียบแหลมของพระมหาบุรุษผู้เริ่มด้วยสัจจาธิฐานในอภิชาติอันเป็นเขตแห่งเมตตาโดยพิเศษถ้าหากว่าเอาอธิฐานธรรม4ประการมาตรวจกับพรหมวิหาร4เนี่ยนะก็จะเห็นว่าสัจจาธิฐานเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในขอบเขตของเมตตาลักษณะของเมตตาเนี่ยนะก็จริงนะว่าสัจจาธิฐานเนี่ยนะที่พระองค์แม้กระทั่งว่าก่อนที่จะจุติจากดุสิตมาเกิดในพระครรภ์เนี่ยนะท่านมีเมตตานำหน้าเนี่ยนะเมตตานำหน้าว่าการปฏิสนธิครั้งนี้เป็นการไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เหล่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะเป็นการเกิดเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพราะนั้นเป็นเมตตาที่น้อมนำประโยชน์สุขเข้าไปให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายนั่นเป็นสัจจาธิฐานตามปฏิญญาครั้งแรกที่ได้ปฏิญญาไว้แล้วว่าเราตรัสรู้แล้วจะให้ผู้อื่นตรัสรู้ด้วยอันนั้นก็เป็นเมตตาเนี่ยนะเป็นเมตตาแท้จริงว่าน้อมไปเพื่อการตรัสรู้ของสัตว์อื่นน้อมไปเพื่อข้ามพ้นจากวัฏทุกข์ของสัตว์อื่นน้อมไปเพื่อการบรรลุมรรคผลนิพพานแห่งสัตว์อื่นอันนี้ก็ด้วยอนุภาพของเมตตาเนี่ยนะสัจจาธิฐานก็บริบูรณ์ความบริบูรณ์ด้วยปัญญาธิฐานเป็นความเฉียบแหลมของพระมหาบุรุษผู้เริ่มด้วยปัญญาธิฐานในอภิสัมโพธิญาณอันเป็นเขตแห่งกรุณาโดยพิเศษเนี่ยนะพันในการปฏิบัติเพื่อการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะชาติสุดท้ายในท่ามกลางสังคมวังวนแห่งลัทธิสารพัดลัทธิเนี่ยนะสมัยพุทธกาลเนี่ยลัทธิใหญ่ๆ62ลัทธิเนี่ยนะในบรรดาลัทธิมิจฉาทิฏฐิมากมายในยุคนั้นพระองค์เนี่ยมีปัญญาเนี่ยนะมีปัญญาที่จะจำแนกแยกแยะว่าข้อปฏิบัติเหล่าใดเป็นข้อปฏิบัติผิดข้อปฏิบัติเหล่าใดเป็นข้อปฏิบัติถูกทิ้งข้อปฏิบัติที่ผิดไปปฏิบัติอยู่ในข้อปฏิบัติที่ถูกเนี่ยนะจนได้ตรัสรู้เมื่อมีการตรัสรู้แล้วก็ด้วยกรุณานะตรัสรู้ด้วยกรุณาเพราะว่าถ้าตรัสรู้สิ่งที่เป็นจริงก็สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้มีวิปัสสนาของพระโพธิสัตว์ชาติที่เป็นพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นการเจริญวิปัสสนาปรารภกรุณา
สัตว์โลกนี้ลำบากหนอก็ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ด้วยความเกิดความแก่ความเจ็บความตายถึงกระนั้นสัตว์เหล่านั้นก็ไม่รู้ธรรมเป็นที่พ้นจากความเกิดแก่และตายทั้งหลายเป็นลักษณะของกรุณาที่น้อมไปที่จะเห็นใจเขาจริงๆสงสารเขาน้อมไปว่าทำไฉนเขาจะได้ตรัสรู้ธรรมเป็นที่พ้นจากทุกข์พันการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอภิสัมโพธิญาณอันเป็นเขตแห่งกรุณาโดยพิเศษเพราะเป็นการเจริญวิปัสสนาที่ลักษณะที่เรียกว่าสลับกันกับกรุณาด้วยซ้ำเนี่ยนะเป็นการเจริญวิปัสสนาที่สลับกับกรุณาที่มีความเห็นใจสัตว์จริงๆน้อมไปที่จะเปลื้องให้เขาเหล่านั้นพ้นจากทุกข์ส่วนความบริบูรณ์แห่งจาคาธิฐานนั้นเป็นความเฉียบแหลมของพระมหาบุรุษผู้เริ่มด้วยจาคาธิฐานเมื่อครั้งแสดงพระธรรมจักรอันเป็นเขตแห่งมุทิตาโดยพิเศษเนี่ยนะถ้าหากว่าไม่มีมุทิตาอย่างแท้จริงเนี่ยแสดงธรรมไม่ได้เนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าลักษณะคนที่ขาดมุทิตาก็คือตรณีเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าคนตรณีก็จะเก็บความน่าอัศจรรย์ไว้แต่เพียงในตนมันแสดงไม่ได้แต่พระองค์ไม่เป็นอย่างนั้นอัญญาสิวัตโพโกนทัญโยอัญญาสิวัตโพโกนทัญโยพระองค์ดีใจมากเนี่ยนะโกนทัญญะรู้แล้วหนอโกนทัญญะรู้แล้วหนอเนี่ยนะเพราะพระองค์เนี่ยมุทิตามีความปลาบปลื้มปีติโสมนัสเป็นอย่างยิ่งที่ผู้อื่นได้ดีมีความปีติปลาบปลื้มโสมนัสยิ่งนักถ้าเขาได้ตรัสรู้ธรรมพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่เคารพธรรมพระองค์ยินดีเสมอยินดีจริงๆแต่กระว่าดีใจด้วยจริงๆที่เขาได้ตรัสรู้มรรคผลนิพพานท่านการแสดงพระธรรมจักรจึงอยู่ในขอบเขตแห่งมุทิตาเนี่ยนะท่านกิจกรรมที่พระองค์ปฏิบัติตลอดเป็นทั้งเมตตาน้อมนำประโยชน์สุขเข้าไปให้แก่สัตว์ทั้งหลายโดยเฉพาะมุทิตาเนี่ยนะเรียกว่าไปที่ไหนก็ไปมุทิตาแก่สัตว์ทั้งหลายด้วยการแสดงธรรมให้เขาได้รับเพราะว่าที่สุดแห่งการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าทุกสูตรสัตว์ทั้งหลายฟังปั๊บเห็นแจ้งสมาทานอาจหารร่าเริงด้วยธรรมีกถาและพระองค์ยินดีที่จะให้สัตว์เป็นเช่นนั้นจริงๆพระองค์มุทิตาต่อความเจริญของเหล่าสัตว์จริงๆอันนั้นแหละเป็นมุทิตาของพระองค์โดยพิเศษว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ที่อยู่ด้วยมุทิตาก็เนื่องจากจาคาธิฐานทัศละได้แท้จริงเนี่ยเห็นคนที่ได้รับประโยชน์และมีความสุขนั่นเป็นผลของความเสียสละใช่ไหมนั้นผู้ที่เป็นนักเสียสละจริงๆนั้นจะดีใจต่อเมื่อผู้อื่นได้รับประโยชน์ถ้าผู้อื่นยังไม่ได้รับประโยชน์ก็ยังไม่น่าชื่นใจอะไรเนี่ยนะเมื่อสัตว์เหล่าอื่นได้รับประโยชน์เต็มที่นั่นแหละจึงจะมีความรู้สึกพอใจดีใจแล้วก็ชื่นใจที่เป็นลักษณะของมุทิตาส่วนความบริบูรณ์ด้วยอุปสมาธิฐานเป็นความเฉียบแหลมของพระมหาบุรุษผู้เริ่มด้วยอุปสมาธิฐานในการปรินิพพานอันเป็นเขตแห่งอุเบกขาโดยพิเศษเนี่ยนะกรรมสโกมหิทุกคนไปตามกรรมของตนเนี่ยนะผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ได้รับผลตามความปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพราะกิจเหล่าใดที่น้อมนำประโยชน์สุขเข้าไปให้ก็ได้น้อมนำประโยชน์สุขเข้าไปให้แล้วเนี่ยนะความน่าสงสารความน่าเห็นใจเหล่าใดที่ไปช่วยปลดเปลื้องกิจเหล่านั้นก็ได้ทำเสร็จแล้วผู้ที่ตรัสรู้มรรคผลพอที่จะประกาศแต่งตั้งเปิดเผยก็มีอยู่แล้วก็ต้องเรียกว่าปล่อยเนี่ยนะก็ต้องปล่อยก็ไม่ติดไม่อะไรไม่ติดไม่คล้องเป็นบุคคลเดียวเท่านั้นที่เรียกว่าเมื่อทำกิจได้เต็มที่ทำพุทธกิจได้อย่างบริบูรณ์ไม่รอเสวยผลเนี่ยนะไม่เรียกว่าไม่เป็นคนที่เรียกว่าทำสำเร็จแล้วรอรับผลแห่งความสำเร็จไม่มีพอทำเหตุสำเร็จปั๊บทำกิจเสร็จแล้วหมดพุทธกิจปรินิพพานเลยเพราะฉะนั้นนะถ้าเธอทั้งหลายจะบูชาก็บูชาพระธาตุก็แล้วกันนะไปบูชากระดูกเหมือนกันพูดแบบภาษาไทยถ้าเธอจะนั่งคุยกับพระธาตุเอากันแล้วกันนะเพราะว่าเมื่อทำกิจเสร็จแล้วก็สุขโตเนี่ยนะไปดีแล้วเนี่ยนะสละร่างกายทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วโดยไม่มีส่วนเหลือพันจะมาร้องเรียกเอาอะไรจากพระองค์อีกไม่ได้แล้วกิจเหล่านั้นพระองค์ได้ทำเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วพันอธิฐานธรรมทั้ง4ประการนี่แหละทำให้ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการอุบัติเนี่ยนะในการอุบัติตรัสรู้ประกาศธรรมจักรปรินิพพานครบถ้วนสมบูรณ์แบบเพราะพระองค์เจริญอธิฐานธรรม4ประการนั้นอธิฐานธรรม4นี่แหละเป็นเหตุให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพันพระโพธิสัตว์
ตอนที่บำเพ็ญบารมีจึงให้ความสำคัญกับอธิฐานธรรม4ประการเพราะอธิฐานธรรม4ประการเป็นรากฐานที่จะดำรงมั่นให้เกิดการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขณะเดียวกันอธิฐานธรรมเนี่ยนะยังเป็นตัวบ่งบอกถึงฐานะ4ประการฐานะแห่งศีลฐานะแห่งความสะอาดฐานะแห่งกำลังหรือว่าฐานะแห่งปัญญาอย่างที่กล่าวว่าศีลเนี่ยนะศีลเนี่ยโดยปกติเนี่ยฐานะที่จะต้องรู้ได้เพราะการอยู่ร่วมกันศีลพึงทราบด้วยการอยู่ร่วมกันของพระมหาบุรุษผู้เริ่มด้วยสัจจานิฐานคนมีศีลคือคนเช่นไรบอกว่าคนมีศีลคือคนที่มีความเสมอต้นเสมอปลายเนี่ยนะคือว่าไอ้ความที่จะรู้จักเสมอต้นเสมอปลายของใครเนี่ยนะก็ต้องอยู่ร่วมกันนานๆและจะต้องมีปัญญาจึงจะรู้ได้ความที่พระองค์เป็นผู้ที่มีสัจจาธิฐานมีความบริสุทธิ์ตลอดกาลว่างั้นน่ะเป็นความบริสุทธิ์เสมอเริ่มต้นบริสุทธิ์ชั้นใดตอนปลายก็บริสุทธิ์ชั้นนั้นเนี่ยนะไม่ใช่ว่าตอนต้นขึ้นดีตอนปลายเนี่ยงอไปทั้งหลายวงไม่ใช่เพราะศีลเนี่ยรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันนานผู้มีปัญญาเท่านั้นจึงจะรู้ได้เพราะพระมหาบุรุษเนี่ยท่านมีสัจจาธิฐานท่านจึงเรียกว่าพิสูจน์ได้ว่าท่านนั้นเป็นผู้ที่บริสุทธิ์แท้จริงเนี่ยนะรู้ได้นะใครที่ไปอยู่ร่วมกันนานขนาดไหนก็จะไม่เห็นความผิดปกติของพระองค์เลยพยามาลติดตามอยู่7ปีเนี่ยนะพยามาลติดตามอยู่7ปีก็ไม่เห็นความผิดปกติของพระโพธิสัตว์6ปีก่อนตรัสรู้และเป็นพระพุทธเจ้าอีกตรัสรู้ตามเรียกว่าตามทุกความคิดเลยภาษาไทยเราใช้คําว่าทุกย่างก้าวทางธรรมะเรียกว่าแทบจะตามทุกความคิดแต่ไม่ใช่ว่าความคิดดีๆไม่ตามนะรอดูช่องจะมีตรงไหนพลาดบ้างมีตรงไหนพลาดบ้างเรียกว่าพยายามที่จะตรวจสอบหาความผิดพลาดแต่ก็หาไม่พบเหมือนกับอีกาตัวหนึ่งบินเข้าไปในภูเขาที่มีสีเหมือนมันข้นโอ้ยดูเหมือนมันข้นแหมมันน่าจะจิกจุ๊บเข้าไปเนี่ยมันลึกเลยนะเพราะมันข้นมันก็แบบนิ่มๆใช่ไหมลักษณะมันข้นเนี่ยนะมันเป็นมันข้นเนี่ยมีเป็นเปลวมันเนี่ยนั้นอีกาพวกสัตว์พวกนกเนี่ยเห็นแล้วชอบมากต้องจิกเข้าไปจุ๊บเข้าไปแล้วลึกเลยอ่ะทีนี้มันเป็นภูเขาหินสีเหมือนมันข้นนี่สิก็เรียกว่าจะบินไปทางไหนจะจิกก็จิกไม่เข้าชั้นใดพระพุทธเจ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยนะเป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์ดูเหมือนมีจุดอ่อนแต่ว่าไม่มีจุดอ่อนเลยเพราะว่าพิสูจน์ด้วยการอยู่ร่วมกันนานๆแล้วไม่มีข้อผิดพลาดเนี่ยนะเพราะอะไรที่ทำได้อย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะว่ามีสัจจาธิฐานทำให้รู้ฐานะคือศีลเพราะการอยู่ร่วมกันนานๆมันตรวจสอบได้เหมือนกันความสะอาดเนี่ยนะเป็นฐานะที่จะทราบได้ด้วยกิจด้วยการทำกิจคือคนที่สะอาดแท้จริงเนี่ยนะก็ดูจากความรับผิดชอบดูจากความรับผิดชอบว่ามีความรับผิดชอบเต็มที่สมบูรณ์หรือไม่นะไม่ใช่ว่าทำอะไรแบบไม่มีความรับผิดชอบอะไรเลยเนี่ยนะถ้าอย่างนี้ก็ไม่เรียกว่าคนสะอาดแท้จริงเนี่ยนะงั้นคนที่มีจาคะจริงๆนะก็คือเริ่มดูจากความสะอาดเนี่ยนะคำว่าความสะอาดในที่นี้ก็คือด้วยกิจการทั้งหลายเนี่ยนะกิจที่เขาทำทั้งกายกรรมทั้งวจีกรรมทั้งมโนกรรมของเขาเนี่ยมีความสะอาดโดยที่ไม่มีข้อขุ่นมัวตำหนิได้ทางกายวาจาและใจเนี่ยนะหมายความว่าบัณฑิตทั้งหลายเขาใคร่ครวญดูแล้วหาช่องทางที่จะติไม่ได้อย่าลืมว่าในทางธรรมะนั้นไม่ถือเอาคำของคนพาลเป็นประมาณเพราะคนพาลทั้งหลายก็เหมือนกับคนที่เอาแต่ความรู้สึกของตัวเองเข้าว่าเนี่ยนะชอบก็ชมชังก็แช่งตรงนี้ในธรรมะไม่ถือเอาคนผ่านเป็นประมาณถือเอาผู้ที่มีปัญญาพิจารณาใคร่ครวญตรวจสอบเอาอัดเอาธรรมทั้งหมดใคร่ครวญโดยรอบคอบแล้วตรวจสอบว่าเป็นผู้ที่สะอาดนะดูจากกิจที่ทำทั้งหมดเนี่ยนะก็ดูจากว่าที่ทำทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ทำเพื่อเห็นแก่ประโยชน์ตนเลยเพราะว่าคนที่สะอาดจริงเนี่ยนะถามว่าเป็นคนที่ไปเที่ยวสะสมไหมไม่ใช่เพราะฉะนั้นคนที่สะอาดเนี่ยจึงไม่ใช่เป็นคนที่ลักษณะสังสมเพราะมีแต่จาคะเนี่ยนะเพราะว่าพระโพธิสัตว์นั้นท่านทำกิจทุกอย่างทำด้วยความเสียสละเนี่ยนะพิสูจน์ได้ว่าท่านไม่ได้มีการสังสมอันใดเลยมีแต่ความเสียสละเท่านั้นก็แปลว่าเป็นผู้ที่มีแต่ให
ให้เนี่ยนะผู้ที่มีแต่ให้เพราะคนที่มีแต่ให้จึงเป็นคนที่สะอาดอย่างแท้จริงเนี่ยนะแต่ก็อย่างว่าที่ถ้าให้แล้วก็มีคนที่เขาเรียกว่าเข้าน่าจะได้และเข้าไม่ได้พวกนี้แหละที่จะไปสร้างปัญหาให้มีอยู่ในชาดกเนี่ยนะค่ายในเรื่องพระประเจกนะมีลูกศิษย์เยอะๆใช่ไหมมีลูกศิษย์เยอะๆเอาต้องให้ตามลำดับคนนี้บวชมานานต้องให้ก่อนให้ตามลำดับพรรษาไอ้คนที่เข้ามาหลังๆมันเดือดร้อนบอกเอ๊ะทำไมนี่ลำเอียงกันชัดๆเนี่ยนะพวกตาถั่วก็จะว่างั้นเอาพวกตาถั่วเป็นประมาณไม่ได้นะเอาพวกที่มีตาปัญญาเป็นประมาณต่อไปกำลังเนี่ยนะกำลังใจเนี่ยเพิ่งทราบได้ในเวลามีอันตรายพระมหาบุรุษนั้นยามที่มีอันตรายก็ดำรงมั่นอยู่ด้วยอุปสมาธิฐานอยู่ด้วยความสงบเนี่ยนะเพราะว่าแต่ละชาติท่านไม่เคยกลัวต่อความตายเลยมันอันตรายที่จะทำให้ทรัพย์เสียหายอันตรายต่อชีวิตอันตรายต่ออย่างอื่นเนี่ยท่านจะกลัวอยู่อย่างเดียวคืออันตรายต่อบารมีของท่านท่านกลัวมากว่ากลัวจะเป็นอันตรายต่อทานอันตรายต่อศีลอันตรายต่อบุญกุศลของท่านท่านกลัวอยู่เท่านี้แหละส่วนอันตรายต่อลาภต่อทรัพย์สมบัติต่ออวัยวะต่อชีวิตท่านไม่เคยสนใจเลยท่านไม่เคยกลัวเลยท่านกลัวอยู่อย่างเดียวคืออันตรายต่อทานต่อศีลของท่านเพราะฉะนั้นกำลังใจของท่านดีเยี่ยมเวลาที่จะถูกฆ่าอย่างเช่นดูนายวิทูลบัณฑิตเนี่ยนะเขาบอกว่าเขาฆ่าอยู่นะก็ยิ้มอยู่นั่นแหละบอกมายิ้มอยู่นั่นนะไม่กลัวตายหรือไงไม่รู้จะกลัวไปทำไมก็ไม่ได้ทำบาปเอาไว้บุญไหนๆที่ควรทำก็ทำไว้เสร็จแล้วอ่ะตายยังไงก็ไปสวรรค์จะไปกลัวทำไมตายเหมือนกันก็เลยไม่ได้กลัวตายอะไรเพราะท่านมีกำลังใจอย่างดีเยี่ยมไม่ว่าอันตรายนั้นอ่ะจะเป็นอันตรายระดับใดขนาดไหนก็ดำรงอยู่ในความสงบเสมอเนี่ยความที่เรียกว่าเป็นผู้ที่มีบุญขนาดนี้ไม่ได้หนักใจเลยว่ามันจะมีอะไรเป็นอันตรายปัญญาทราบได้ด้วยการสนทนาของพระมหาบุรุษผู้เริ่มด้วยปัญญาที่ฐานความที่ท่านดำรงมั่นอยู่ด้วยปัญญาการสนทนาของผู้มีปัญญาทั้งหลายเนี่ยนะเมื่อสนทนาไปแล้วมีแต่ความสุขุมลุ่มลึกมีแต่ความลึกซึ้งกว้างขวางนะมีแต่ลึกแล้วก็กว้างยิ่งนะมีแต่ลึกแล้วก็กว้างลึกแล้วก็กว้างลักษณะนั้นอ่ะของผู้ที่ดำรงอยู่ด้วยปัญญาเมื่อสนทนาไปแล้วเนี่ยเขาไม่กว้างขวางไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยนะก็เหมือนกับตอนแรกก็ชี้ให้ดูทะเลแล้วก็กว้างขวางหาที่สุดไม่ได้เพราะฉะนั้นพระมหาบุรุษผู้ดำรงด้วยปัญญานั้นเป็นเช่นนั้นอันอธิฐานธรรม4เนี่ยทำให้รู้จักฐานะ4ประการศีลรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันนานๆดูได้จากสัจจาธิฐานความสะอาดดูได้จากกิจที่กระทำนี้ก็เป็นจากขาธิฐานกำลังใจดูได้ในคราวมีอันตรายอันนี้ก็เป็นอุปสมาธิฐานปัญญารู้ได้ด้วยการสนทนานี้ก็เป็นปัญญาธิฐานหรืออีกในหนึ่งอธิฐานธรรม4ประการเอาวิสุทธิ4เป็นเครื่องวัดก็ได้เนี่ยนะว่าความบริสุทธิ์แห่งสัจจาธิฐานของพระโพธิสัตว์ก็ดูจากศีลวิสุทธิเนี่ยนะความบริสุทธิ์แห่งศีลจาคาธิฐานก็ดูจากว่าอาชีพบริสุทธิ์เนี่ยนะอาชีพบริสุทธิ์อุปสมาธิฐานก็มีความบริสุทธิ์ใจเนี่ยนะเรียกว่ามีจิตตวิสุทธิบริสุทธิ์ใจแล้วก็ปัญญาธิฐานมีความบริสุทธิ์ทางทิฏฐิเนี่ยนะมีทิฏฐิวิสุทธิมีความบริสุทธิ์ทางทิฏฐิท่านเป็นผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์มีอาชีพบริสุทธิ์มีจิตบริสุทธิ์และก็มีความเห็นที่บริสุทธิ์พันสัจจาธิฐานเป็นผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์จาคาธิฐานอาชีวะบริสุทธิ์อุปสมาธิฐานบริสุทธิ์ใจแล้วก็สุดท้ายปัญญาธิฐานบริสุทธิ์ทางทิฏฐิเนี่ยนะเพราะเป็นผู้ที่ดำรงมั่นอยู่ด้วยสัมมาทิฏฐิอันหนึ่งไม่ถึงโทสาคติเพราะหลอกลวงโดยเริ่มด้วยสัจจาธิฐานพระโพธิสัตว์คือคนที่ไม่ถึงอคติเขาบอกว่าคนที่มีโทสะเนี่ยนะคนที่ลำเอียงโทสะด้วยมีโทสะนำหน้าทำตัวยังไงบอกว่าพวกนี้หลอกลวงคนที่หลอกลวงเนี่ยเพราะถึงโทสาคติเรียกว่าเล่เพศทุบายการมีเล่เพศทุบายโดยประการต่างๆถามว่าเพื่อประโยชน์แก่คนที่ถูกคนอื่นวางเล่กระเทให้อ่ะเรียกว่าคนที่วางเนี่ยมีเมตตาไหมไม่มีพันการที่คนที่มีโทสาคติเนี่ยนะดูจากว่าวางเล่เพศทุบายเรียกว่ากลลวงเนี่ยเรียกว่าเล่กลของคนลวงเนี่ยพวกนี้ทำด้วยโทสะเพราะไม่ได้หวังประโยชน์และหวังความสุขแก่ผู้ที่ถูกทำเหมือนอย่างว่า
คนที่ดักใส่เนี่ยนะคนที่ดักใส่ไม่ได้ตั้งไว้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่หมูปลาคนที่วางเบ็ดเพื่อติดเบ็ดให้แก่ปลาก็ไม่ได้หวังว่าปลาทั้งหลายจะได้รับความสุขคนที่ทำบ่วงเพื่อติดเนื้อเพื่อดักเนื้อก็ไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่หมู่เนื้อฉันใดการหลอกลวงโดยประการทั้งปวงก็ไม่ได้หวังเพื่อประโยชน์สุขแก่สัตว์พระโพธิสัตว์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นท่านไม่ถึงอคติคือโทสะเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่มีการหลอกลวงแก่คนอื่นเพราะท่านมีสัจจะเนี่ยนะเพราะท่านดำรงมั่นอยู่ในสัจจะจึงไม่ประพฤติกับบุคคลอื่นด้วยอคติคือโทสาคติมุ่งหลอกลวงผู้อื่นมุ่งสร้างความเสียหายหรือมุ่งทำลายผู้อื่นท่านไม่ถึงโลภาคติหรือฉันทาคติเพราะไม่เกี่ยวข้องเพราะมีจาคาทิฏฐานโดยพื้นฐานแล้วไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยอำนาจตัณหาเป็นต้นเนี่ยนะไม่มีความเกี่ยวข้องด้วยอำนาจตัณหาหรือเกี่ยวข้องด้วยอำนาจบาปอกุศลธรรมเพราะเมื่อมีการพบปะก็น้อมไปเพื่อประโยชน์คือคำว่าเกี่ยวข้องเนี่ยนะคำว่าเกี่ยวข้องเป็นลักษณะของความผูกพันที่สร้างอะไรนะการผูกพันเพื่ออะไรก็เพื่อต้องมองว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะให้ประโยชน์แก่ตัวเองลักษณะนั้นเรียกว่าการเกี่ยวข้องการเกี่ยวข้องก็คือไปเกี่ยวกับบุคคลอื่นแล้วจะดึงเนื้อเข้ามาอย่างเช่นเบ็ดเนี่ยนะเบ็ดที่มันเกี่ยวเพื่ออะไรก็เกี่ยวเพื่อจะดึงเนื้อดึงเลือดดึงอะไรออกไปแต่พระโพธิสัตว์ไม่ใช่ลักษณะนั้นมีแต่ให้แค่ว่างั้นก็คือลักษณะของจาคะเข้าไปให้เมื่อเข้าไปให้เนี่ยนะการที่ท่านทำกิจเพื่อการให้จึงไม่เรียกว่าเป็นอะไรเป็นโลภาคติโลภะเนี่ยนะเพราะดำรงอยู่ด้วยจาคาทิฏฐานเพราะว่าเมื่อเกี่ยวข้องกันก็เกี่ยวข้องกันเพื่อที่จะให้เท่านั้นเองไม่ถึงพยาคติเพราะไม่ผิดโดยเริ่มอุปสมาทิฏฐานเนี่ยนะคือคนที่ดำรงด้วยความสงบจริงๆเนี่ยไม่กลัวเนี่ยนะเพราะว่าตัวเองดำรงมั่นอยู่ในความสงบอยู่แล้วก็เลยไม่มีอะไรจะต้องหวาดกลัวภัยพยาคติเรียกว่าลำเอียงเพราะความกลัวหรือมีความกลัวนำหน้าเพราะตัวเองมีความสงบพอที่จะไม่กลัวเนี่ยนะเรียกว่ามีความมั่นคงเพียงพอที่จะไม่หวั่นในภัยใดๆด้วยอุปสมาธิฐานไม่ถึงโมหคติเพราะตรัสรู้ตามเป็นจริงโดยเริ่มด้วยปัญญาธิฐานความที่ไม่โง่ไม่เขลาไม่งมงายเนี่ยนะไม่ตระกูลงองูทั้งหลายเนี่ยโง่เงาเงอะงมงายเนี่ยนะไม่เป็นลักษณะโง่งมงายลักษณะนั้นก็รู้อะไรตามที่เป็นจริงนะรู้เหตุรู้ผลรู้ฐานะอฐานะรู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปรู้เหตุแห่งความเจริญเหตุแห่งความเสื่อมอะไรเป็นอุปการะคุณอะไรเป็นปฏิปักษ์อะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรเกื้อกูลอะไรไม่เกื้อกูลเป็นต้นก็รอบรู้ในสิ่งเหล่านี้ด้วยอำนาจของปัญญาที่ฐานเพราะท่านไม่มีอคติเพราะอธิฐานธรรม4สัจจาธิฐานทำให้ไม่ถึงโทสาคติจาคาธิฐานทำให้ไม่ถึงฉันทาคติหรือโลภาคติอุปสมาธิฐานทำให้ไม่ถึงพยาคติปัญญาธิฐานทำให้ไม่ถึงโมหคติทั้งหลายอันหนึ่งท่านไม่ประทุษร้ายอดกลั้นได้ด้วยสัจจาธิฐานไม่โกรธไม่ประทุษร้ายอดทนได้เสมอเพราะมีสัจจะเนี่ยนะไม่โลภเนี่ยนะเพราะว่าเสพอยู่ด้วยจาคะเพราะว่ามีจิตใจเนี่ยนะก็มีจิตใจที่ไม่เอาอ่ะไอ้ใจที่จะให้ใจที่จะให้ก็ไม่รู้จะเอาไปทำไมถึงจะเอาก็เอาไปให้อีกนั่นแหละก็เลยไม่คิดจะเอาอ่ะนะพันไม่โลภด้วยจาคาที่ฐานไม่กลัวเพราะเว้นจากความกลัวด้วยอุปสมาที่ฐานไม่หลงงมงายด้วยเพราะบรรเทาความโง่ด้วยปัญญาที่ฐานไม่โกรธไม่ประทุษร้ายอดทนอยู่ได้เพราะสัจจาธิฐานไม่โลภเพราะอยู่ด้วยจาคาธิฐานไม่กลัวเพราะเว้นจากความกลัวด้วยอุปสมาธิฐานบรรเทาความโง่ความเคล้าความหลงด้วยปัญญาธิฐานท่านบรรลุถึงเนกขัมมสุขเพราะสัจจาธิฐานบรรลุปีติสุขเพราะจาคาธิฐานบรรลุปีติสุขบรรลุสุขที่เกิดจากความสงบด้วยอุปสมาธิฐานบรรลุความสุขที่เกิดจากการตรัสรู้ด้วยปัญญาธิฐานคือสุขที่เกิดจากเนกขัมมสุขเพราะสัจจาธิฐานวิเวกสุขเพราะจาคาธิฐานอุปสมะสุขเพราะ
อุปสมาธิฐานแล้วก็สัมโพธิสุขสุขที่เกิดจากการตรัสรู้เพราะปัญญาธิฐานนะสัจจาธิฐานเนี่ยคนที่มีสัจจะทำให้มีความสุขในเนกขัมมะคนที่มีจาคะที่ทำให้เกิดความสงบจากวิเวกนะวิเวกผู้ที่วิเวกได้เพราะมีจาคาธิฐานนะมีความสุขความสุขที่จากวิเวกแล้วก็มีความสุขที่เกิดจากความสงบก็เพราะอุปสมาธิฐานเพราะมีปัญญาเนี่ยจึงสุขที่เกิดจากการรู้มีความสุขเพราะความรู้ก็ใครที่มีความสุขที่เกิดจากเนกขัมมะสุขจากวิเวกสุขจากความสงบสุขจากความตรัสรู้แสดงว่าอธิฐานธรรม4ประการดีนะอธิฐานธรรม4ประการบริบูรณ์เพราะฉะนั้นบารมีทั้งหมดเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นทานศีลเป็นต้นเนี่ยรวมลงด้วยอธิฐานธรรม4อธิฐานธรรมทั้ง4เนี่ยเกี่ยวพันด้วยคุณธรรมไม่น้อยด้วยประการชนิดอันนี้ยกมาเป็นตัวอย่างให้ฟังเฉยๆอย่างที่แท้เนี่ยนะคุณธรรมของพระโพธิสัตว์เนี่ยอย่างที่เราเรียนก็เรียนแต่เพียงหัวข้อเพราะรายละเอียดในชีวิตจริงในการปฏิบัติในชีวิตที่เป็นจริงของท่านตลอด4อสงไขยแสนกัปเนี่ยนะไม่มีผู้ใดจะไปรอบรู้ละเอียดถี่ถ้วนได้เหมือนกับพระโพธิสัตว์ด้วยกันผู้ที่ทำในสิ่งนั้นด้วยกันจึงจะรู้กันอย่างละเอียดครบถ้วนกระบวนความส่วนอย่างที่เราทั้งหลายมาศึกษาเรียนรู้ก็เพื่อที่สั่งเสริมศรัทธาเนี่ยนะจะได้มีศรัทธาอันมั่นคงไม่หวั่นไหวไม่เปลี่ยนแปลงในพระพุทธคุณทั้งหลายเราจะได้ทราบซึ้งในพระปุพพจริยาคุณเข้าใจในพระสรีระคุณเห็นพระพุทธคุณทั้งหลายมีอรหันตคุณเป็นต้นเมื่อเรามีศรัทธามีปัญญามีความรู้มีความเข้าใจอย่างมั่นคงเราก็ยินดีและเต็มใจที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์เมื่อยินดีเต็มใจปฏิบัติตามประโยชน์และความสุขก็จะเกิดขึ้นแก่เราทั้งหลายอย่าลืมว่าธรรมะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในโลกเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายมันการที่เราทั้งหลายได้เรียนรู้ทราบซึ้งในพระคุณของพระองค์เท่าใดนั่นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เราทั้งหลายอันหนึ่งอีกในหนึ่งเพิ่งเห็นว่าการประมวลบารมีทั้งหมดเนี่ยนะลงด้วยกรุณาและปัญญาเหมือนอะไรเหมือนการประมวลบารมีทั้งหมดลงด้วยอธิฐานธรรมเพราะปัญญากรุณานี่แหละเป็นเหตุให้ทานเพราะปัญญากรุณาเป็นเหตุให้รักษาศีลเจริญเนกขัมมะอบรมปัญญาภาคเพียรอยู่ด้วยวิริยะมีความอดทนดำรงมั่นอยู่ในสัจจะเนี่ยนะมีอธิฐานธรรมแล้วก็มีเมตตามีอุเบกขาบารมีแต่ละข้อแต่ละข้อมีปัญญากับกรุณานั่นแหละเป็นเหตุใกล้กระตุ้นเตือนนี่นะเป็นเหมือนกับรากเหง้าแห่งการให้ทานรักษาศีลเจริญเนกขัมมะเป็นต้นเพราะว่ากรุณาและปัญญาเนี่ยนะเมื่อเต็มเปี่ยมก็ตอนที่เป็นพระพุทธเจ้าอย่างพระองค์เนี่ยมีปัญญาก็คือพระองค์มีวิชามีกรุณาก็เพราะพระองค์มีจรณะพระองค์เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะก็เพราะมีปัญญาและกรุณาที่บริบูรณ์เพราะว่าการสั่งสมบุญบารมีทั้งหมดเรียกว่าโพธิสมภารเนี่ยนะการสั่งสมบุญบารมีเพื่อการตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นสงเคราะห์ย่นย่อลงมาก็คือกรุณากับปัญญาเท่านั้นเองเนี่ยนะกรุณาที่มุ่งปลดเปลื้องความทุกข์ให้แก่สัตว์ทั้งหลายปัญญาที่น้อมนำประโยชน์และความสุขเข้าไปให้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นคุณธรรมทั้งหลายมีทานเป็นต้นกำหนดหรือว่ารอบรู้หรือสำเร็จได้ด้วยกรุณาและปัญญาพันกรุณาและปัญญานั่นแหละเป็นมหาโพธิสมภารเป็นการสั่งสมคุณธรรมเพื่อการตรัสรู้ที่ยิ่งใหญ่มากกรุณาและปัญญานี่แหละมีความสำเร็จความเป็นพระพุทธเจ้าเป็นที่สุดยอดของการอบรมปัญญาและกรุณาจบลงด้วยการเป็นพระพุทธเจ้าพันอันนี้เป็นบารมีทั้งหมดเนี่ยนะเป็นการสงเคราะห์บารมีทั้งหมดสรุปว่าบารมีทั้งหมดถ้าจะย่อลงมาจริงๆก็เหลือคุณธรรม2ประการคือปัญญากับกรุณาเนี่ยนะพระมหากรุณาที่คนที่สมัยใหม่นิยมทุกงานจะสวดมหากรุณีโกนาโถหิตายะสัพปานินังเนี่ยนะมหากรุณีโกก็คือพระผู้มีมหากรุณาหรือพระผู้มีมหากรุณาที่ยิ่งใหญ่เนี่ยนะแต่ว่ายกกรุณาเป็นประธานเพราะว่ากรุณานี่แหละเป็นเหตุให้ปลดเปลื้องช่วยหมู่สัตว์ให้พ้นจากความทุกข์เพราะมีปัญญานั่นแหละจึงชี้นำให้สัตว์ทั้งหลายได้รับประโยชน์ที่สูงสุดอย่างแท้จริงส่วนปัญหาสุดท้ายเพราะว่าเป็นพรุ่งนี้เนี่ยนะครับส
สำหรับวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ข้อความในจริยาปิฎกต่อจากครั้งที่แล้วนี่มาขึ้นปัญหาข้อที่13ปัญหาข้อที่13ในหน้า657คำถามมีอยู่ว่าอะไรเป็นอุบายให้สำเร็จบารมีอุบายหรืออุปกรณ์เครื่องมือหรือวิธีการนะวิธีการที่จะทำให้บารมีสำเร็จได้เนี่ยทำอย่างไรอุบายเนี่ยโดยศัพท์แปลว่าความฉลาดนะความฉลาดที่จะทำให้บารมีเนี่ยสำเร็จได้เนี่ยต้องทำอย่างไรบ้างก็ตอบว่าการสะสมบุญญาธิสมภารเนี่ยนะสะสมบุญสะสมญาณทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นบุญเหล่าใดไม่ว่าจะเป็นทานศีลภาวนาหรือแม้กระทั่งสติปัญญาทั้งหมดเนี่ยนะอุทิศสัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็ต้องทำสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดทำไม่ให้บกพร่องคือหมายความว่าในการสั่งสมบุญบารมีเพื่อความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะจะต้องทำบุญทุกประเภททำบุญทุกชนิดบุญทุกอย่างที่ทำเนี่ยท่านบอกว่าอุทิศแปลว่าเจาะจงหรือมุ่งหมายหรือว่ามุ่งเฉพาะสัมมาสัมโพธิญาณเท่านั้นเหมือนอย่างว่าการก่อสร้างเนี่ยนะเพื่อจะสร้างยอดนะเพื่อสร้างยอดสูงนะฐานทั้งหมดที่กระทำก็คือรองรับยอดที่สูงสุดเนี่ยนะพันบุญบารมีไม่ว่าจะเป็นการให้ทานการรักษาศีลตลอดจนถึงการเจริญปัญญาคุณงามความดีทุกอย่างบุญที่มีอยู่ในโลกทุกชนิดเนี่ยนะจุดมุ่งหมายอย่างเดียวเท่านั้นคือสัมมาสัมโพธิญาณอันนี้เรียกว่าสัพพะสัมภาระสัพพะสัมภาระภาวนาทำบุญทุกชนิดทำบุญทุกประเภทมุ่งโพธิญาณการทำบุญนั้นทำโดยความเคารพในสัมมาสัมโพธิญาณนั้นทำด้วยความเอื้อเฟื้อแล้วก็ทำด้วยความนับถืออย่างมากฉะนั้นบุญนั้นที่ทำเนี่ยนะทำบุญเยอะทำบุญมากไม่ใช่สักแต่ว่าทำไปทำทิ้งๆคว่างๆทำแบบไม่เหลียวแลทำแบบคนไม่สนใจเนี่ยนะไม่ใช่แบบนั้นทุกอย่างนั้นทำด้วยความเคารพนี่แปลว่าหนักแน่นทำด้วยความหนักแน่นเอาใจใส่เอาจริงเอาจังเอาเป็นการเป็นงานเอาเป็นธุระว่างั้นนะคือพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าท่านจะอยู่ในตำแหน่งใดไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดเมื่อใดที่ใดท่านถือว่าการสร้างบารมีเพื่อความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของท่านเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเรื่องอื่นรองทั้งหมดเนี่ยนะประเด็นอื่นๆรองทั้งหมดนั้นบุญใดก็ได้ที่จะทำเพื่อให้ได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านถือว่าบุญเหล่านั้นเป็นอันดับที่หนึ่งเป็นเบื้องต้นเนี่ยนะที่จะต้องให้ความสำคัญนั้นให้ความสำคัญกับการทำบุญมากกว่าอย่างอื่นเรื่องอื่นเรียกว่าเป็นประเด็นรองทั้งหมดเนี่ยนะพันจึงทำบุญนั้นทำด้วยความเอื้อเฟื้อทำด้วยความนับถือทำด้วยความจริงจังเนี่ยนะถือเอาว่าเป็นภาระอันนี้เรียกว่าสักกัจจภาวนาเนี่ยนะสักกัจจภาวนาทำด้วยความเคารพในบุญจริงๆการทำความเพียรหรือทำบุญนี้ทำอย่างติดต่อด้วยความพยายามให้บุญเนี่ยเป็นไปอย่างตามลำดับให้บุญเหล่านี้เป็นไปอย่างต่อเนื่องท่านเรียกว่านิรันตรภาวนาเนี่ยนะมันบุญที่ทำมากทำเยอะทำด้วยความเคารพนั้นไม่ใช่ว่าทำครั้งเดียวแล้วเลิกแต่เป็นบุญที่ทำอย่างสืบเนื่องเหมือนอย่างว่าคลื่นในท้องทะเลเป็นคลื่นที่สืบเนื่องนะมีมาเป็นระยะไม่ขาดตอนไม่ขาดช่วงฉันใดบุญกุศลคุณงามความดีที่พระโพธิสัตว์กระทำก็เหมือนกับคลื่นในท้องทะเลฉะนั้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งว่าไม่มีขณะใดที่ท้องทะเลว่างจากคลื่นฉันใดพระโพธิสัตว์ทั้งหลายนะกิจกรรมของท่านชีวิตของท่านมุ่งทำบุญอย่างบ่อยแล้วก็สืบเนื่องเป็นไประลอกแล้วระลอกเล่าทำแล้วทำเล่าไม่มีจบมีสิ้นท่านก็เรียกว่าทำอย่างต่อเนื่องติดต่อตลอดและสุดท้ายบอกว่าทำความพยายามตลอดกาลนานในระหว่างด้วยการให้ถึงที่สุดเรียกว่าจีระกาลภาวนาทำอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะต่อเนื่องยาวตลอดระยะเวลา4อสงไขยแสนกับในระหว่างนี้ทำไม่ได้หยุดทำได้หย่อนก็เลยเรียกว่าภาวนา4เนี่ยนะภาวนา4ที่พระองค์ได้เจริญมาไม่ว่าจะสัพพะสัมภาระทำบุญทุกชนิดทุกประเภทนิรันตระทำอย่างสืบเนื่องจีระกาลทำโดยใช้เวลาเนิ่นนานสุดท้ายทำด้วยความเคารพ
ทำด้วยความตั้งใจจริงนั้นปริมาณการของอุบายให้สำเร็จเนี่ยนะส่วนการเวลาจริงก็คือ4อสงไขยแสนกับนี่มาดูการทำบุญที่ประกอบไปด้วยองค์4การทำบุญที่ประกอบไปด้วยองค์4นี่แหละเป็นอุบายให้บารมีสำเร็จด้วยประการอย่างนี้องค์ประกอบ4ประการก็คือทำบุญทุกชนิดตั้งไว้เลยว่าจะทำบุญทุกชนิดไม่มีส่วนเหลือ2บุญแต่ละอย่างที่ทำด้วยความเคารพทำด้วยความตั้งใจจริงแล้วก็บุญเหล่านั้นที่ทำก็ทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็การเวลาจนกว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นองค์4นี่แหละที่ตั้งเอาไว้แล้วเนี่ยที่เป็นตัวที่ทำให้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือถ้าดูตามนี้เนี่ยนะแสดงว่าพระโพธิสัตว์นั้นได้รับการวางแผนเป็นอย่างดีในการเจริญกุศลท่านเท่ากับมองเห็นเลยว่าตลอดระยะเวลา4อสงไขยแสนกับที่จะได้เกิดการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าท่านรู้ว่ามันนานมากทีนี้มันนานมากเนี่ยก็มาพิจารณาใคร่ครวญว่าบุญที่จะทำให้เป็นพระพุทธเจ้ามีอะไรบ้างท่านก็คือสมาทานว่าที่ทุกผลทุกแห่งในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อกิจกรรมหลักของชีวิตก็คือการสร้างบารมีสร้างบุญสร้างกุศลและบุญกุศลที่ทำเนี่ยนะต้องทำด้วยความตั้งใจอย่างแท้จริงแล้วก็ทำอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาเพราะเป็นการเจริญกุศลเพื่อกุศลเจริญกุศลเพื่อกุศลเจริญกุศลเพื่อกุศลต่อไปเนี่ยนะจากกุศลเล็กน้อยเป็นกุศลระดับสูงจากกุศลเล็กน้อยเป็นกุศลระดับสูงตั้งเป็นวิเศษภาคยะเนี่ยนะตั้งเป็นวิเศษภาคยะเพราะฉะนั้นบุญบารมีของพระองค์ที่กระทำเนี่ยจึงเหนือสรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดจักรวาลอันหาที่สุดไม่ได้เนี่ยนะไม่ต้องเอาบุคคลอื่นไปเปรียบไม่ต้องเอาบุคคลอื่นไปแข่งเพราะท่านจะเสมอกับพระพุทธเจ้าด้วยกันเท่านั้นนะเรียกว่าเสมอกับบุคคลที่ไม่มีใครเสมอเท่านั้นเพราะบุญเหล่านี้แต่ละอย่างให้มันสูงสุดสูงสุดเนี่ยนะทานก็ทานอย่างสูงสุดศีลก็ศีลอย่างสูงสุดนั้นเป็นการวางรากฐานในการสร้างบารมีอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะอันนี้แหละเป็นอุบายที่ทำให้สำเร็จนะโดยวิธีการวางแผนเป็นอย่างดีอันหนึ่งพระมหาสัตว์ผู้ปฏิบัติเพื่อการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นควรมอบตนเรียกว่าสละชีวิตของตนแด่พระพุทธเจ้าเพื่อสัมมาสัมโพธิญาณก่อนทีเดียวว่าข้าพเจ้าขอมอบอัตภาพนี้แด่พระพุทธเจ้าทั้งหลายขั้นต้นท่านบอกว่าขั้นต้นคืออะไรขั้นต้นขั้นแรกเลยที่จะปฏิบัติเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าก็คือถวายชีวิตนี้ให้พระพุทธเจ้าซะอุทิศกายวาจาใจแด่พระพุทธเจ้าอันนั้นทั้งกายทั้งชีวิตนี้ถวายพระพุทธเจ้าบุญทุกอย่างทำเพื่อพระพุทธเจ้าท่านก็เลยบอกว่าสละชีวิตถวายพระพุทธเจ้าเนี่ยนะคือเท่ากับบอกว่าท่านไม่มีอะไรเป็นของท่านมีแต่ของพระพุทธเจ้ามองว่าชีวิตทั้งหมดเนี่ยคือสมบัติของพระพุทธเจ้าอย่างที่เราสวดกันคล้ายๆว่าพุทธสหสมิทาโสวะเนี่ยนะก็คือทาสีวะก็คือเราขอเป็นทาสของพระพุทธเจ้าหรือข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าอย่างที่เราสวดกันแต่ว่าพระโพธิสัตว์ท่านทำอย่างนั้นอ่ะท่านทำจริงไม่ใช่ว่าความไพเราะที่โบราณพาว่าเนี่ยนะเพราะดีก็เลยว่าตามไม่ใช่แบบนั้นแต่ว่ามีความตั้งใจแบบนั้นจริงๆสละอย่างนั้นจริงๆทีนี้เมื่อสละชีวิตสละอัตภาพให้แก่พระพุทธเจ้าอย่างนี้แล้วก็ควรสละก่อนแต่จะได้วัตถุที่หวงแหนในทานนมุกคือหมายความว่าเมื่อสละชีวิตทั้งหมดเลยเนี่ยนะให้พระพุทธเจ้าหมดแล้วถือว่าชีวิตคือสมบัติทั้งหมดเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยเป็นของพระพุทธเจ้าเรียบร้อยแล้วทีนี้เนี่ยมันจะมีของข้าวของเกิดขึ้นถามว่าข้าวของอันนั้นตั้งไว้เลยว่าจะให้ยังไม่ได้หรอกแต่คิดให้ก่อนนะท่านบอกว่าควรสละก่อนแต่จะได้วัตถุที่หวงแหนรู้ว่าเราจะได้ของอันเป็นที่รักเพราะฉะนั้นถ้าเราจะได้คิดจะให้ก่อนตั้งแต่ยังไม่ได้เลยนะอย่างเช่นสมมติว่าเหมือนกับจะได้ขนมมาสักก้อนหนึ่งเราจะให้ขนมก่อนที่จะได้ขนมคิดจะให้ขนมก่อนที่จะมีขนมคือคนที่ให้ได้จริงๆเนี่ยนะคือคิดจะให้ตั้งแต่ยังไม่มีเพราะฉะนั้นเขาจึงให้ได้เพราะฉะนั้นคิดจะให้ตั้งแต่ของยังไม่มีว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันเป็นของใช้ประจำชีวิตซึ่งเกิดแก่ข้าพเจ้าสิ่งนั้นทั้งหมดเมื่อมีผู้ขอข้าพเจ้าจักให้ขอให้เขาขอเถอะเราจะให้ทั้งหมดให้แบบไม่มีส่วนเหลือเพราะฉะนั้นชีวิตนี้ก็เป็นของพระพุทธเจ้าแล้วข้าวของทั้งหมดถือว่าเป็นของสาธารณะแก่โลกผู้ใดปรารถนาผู้ใดต้องการผู้นั้นจงเอาไปเถิด
มาข้าพเจ้าจะให้ว่างั้นข้าพเจ้าจักบริโภคส่วนที่เหลือแก่ยาจกทั้งหลายเท่านั้นจะขอใช้แต่ของที่เหลือจากการให้เท่านั้นนะถือการให้เป็นลำดับแรกถือส่วนเศษที่เหลือเท่านั้นแหละตัวเองจะใช้เพราะฉะนั้นพระมหาบุรุษนั้นตั้งใจเพื่อการบริจาคโดยชอบอย่างถูกต้องอย่างนี้แล้ววัตถุที่หวงแหนหรือวัตถุไม่มีวิญญาณอันใดเกิดขึ้นการผูกใจในทาน4ประการคือปกติแล้วเนี่ยนะอะไรมันจะยิ่งใหญ่เท่ากับความหวงแหนเนี่ยนะไม่มีอีกแล้วบางทีเนี่ยอย่างที่เขาคุยกันว่าทะเลาะกันแล้วเนี่ยนะอย่างบางคนบอกเออเนี่ยนะถ้าหากว่าอยู่ๆนะพวกเราเกิดถูกหวยได้ร่ำรวยกันมาขึ้นมานะสมมติถ้ามีสักล้านหนึ่งผมให้คุณเลยทันที500อย่างเงี้ยนะอีกคนหนึ่งเศร้าใจทันทีเลยนะบอกโอ๊ยทำไมดูถูกเราทำไมให้เราน้อยหรือบางทีเนี่ยคิดไปคิดมาถ้าเรามีนั่นมีนี่แล้วคนมาแย่งตั้งแต่ยังไม่มีอย่างเงี้ยนะคิดรู้สึกว่าคิดแย่งคิดโกงคิดอะไรเนี่ยของอันนั้นมันไม่มีจริงๆหรอกบางทีทะเลาะกันแล้วนะเขาบอกว่าเนี่ยนะถ้าฉันมีของนะฉันจะเก็บไว้ตรงนั้นตรงนั้นถ้าแกมีนะฉันจะมาขโมยของแกเอาไปตรงนั้นทะเลาะกันแล้วเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าหมู่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันยึดติดตั้งแต่ยังไม่มีเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีเนี่ยมันจึงยึดติดมากๆเลยเขาเรียกว่าการผูกใจในวัตถุทั้งหลายมี4อย่างการผูกใจในการยึดถือยึดติดเนี่ย4อย่างเพราะอะไร1เพราะการไม่เคยสะสมในการให้ทานมาก่อนไม่เคยได้สมาทานว่าคิดจะให้ชีวิตข้าวของเครื่องใช้ไม่ได้เคยคิดว่าอันนี้เราก็ให้อันนี้เราก็จะให้อันนั้นเราก็จะให้อันโน้นเราก็จะให้จะให้ไม่มีเมื่อไม่เคยคิดว่าจะให้ใจมันก็ไม่ยอมให้อันนี้1นะเพราะตัวเองไม่เคยคิดว่าจะต้องให้ข้อ2ความที่วัตถุหวงแหนเนี่ยมีน้อยหมายความว่าของเนี่ยมันไม่ค่อยมีเนี่ยมากอ่ะนะจริงๆนึกอยากให้เหมือนกันแต่แหมอธิบายแล้วมันมีน้อยเกินไปที่จะแบ่งให้คนอื่นได้เพราะฉะนั้นเก็บไว้ดีกว่าก็เรียกว่าวัตถุหวงแหนมีน้อยแล้วว่าขาดแคลนปัจจัยว่างั้นอย่างที่หลายๆคนก็บอกโอ้ยนี่อยากจะทำบุญเหมือนกันแต่แหมมันขาดแคลนปัจจัยเหลือเกินเนี่ยนะมันขาดแคลนปัจจัยนะถ้ามีนะก็จะทำอย่างนั้นเห็นไหมอันนี้เรียกว่าอ้างความขาดแคลนก็เลยไม่ได้ให้ทานอย่างที่สองให้ได้ยังไงอันนี้ก็ชอบอันนั้นก็ชอบดูคิดว่านั่งคัดจริงๆก็อยากจะโลให้ทานเหมือนกันนะอันนี้ก็อันนี้ก็ที่แรกว่าจะให้เยอะแล้วคัดไปคัดมาเนี่ยมีของให้อยู่นิดเดียวเนี่ยนะมันไม่มีของอันไหนสมควรกับการให้สมควรเราใช้แต่เพียงผู้เดียวเรียกว่าความยึดติดความรักความทะนุถนอมหวงแหนในของที่จะให้อย่างที่4ก็บอกว่าความคิดถึงความสิ้นหมดสิ้นหรือว่ากลัวจะสิ้นกลัวจะเปลืองโดยใช่เหตุเนี่ยนะให้ไปให้มาบางคนคิดไปคิดมาถ้าเราให้แล้วเราจะไปใช้อะไรแล้วเราจะไปกินอะไรต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นก็ทำเป็นเหมือนรอบครอบนะทำเหมือนฉลาดมากแต่จริงโง่จะตายเนี่ยนะคิดว่าเหมือนกับตัวเองเนี่ยฉลาดมากไม่ต้องให้หรอกนะของใครอยากได้อยากมีก็หากินเอาเองสิเพราะของเราก็จะต้องเป็นแต่ของเราแต่เพียงผู้เดียวเราจะไม่ให้จะไม่แบ่งปันทั้งนั้นแหละอันนี้ครับพวกนี้กลัวคิดถึงแต่ความหมดสิ้นถ้าเป็นอย่างนี้จะทำยังไง1เพราะตัวเองไม่เคยให้มาก่อนก็ต้องตนีแหละนะ2ของก็มีน้อย3แล้วก็ของตัวเองก็รักมาก4ถ้าให้ไปแล้วจะเหลืออะไรมาแก้ยังไงสมมติถ้าเกิดความคิดแบบนี้ขึ้นในชีวิตจริงเนี่ยแก้อย่างไรเพราะฉะนั้นอุบายที่จะแก้ท่านบอกว่าในการใดเมื่อทายธรรมมีอยู่แก่พระโพธิสัตว์ของที่จะให้นี่มีอยู่ละผู้ขอก็ปรากฏจิตในการนั้นไม่เล่นไปไม่ก้าวไปมันเกิดนึกไม่อยากให้ขึ้นมาทันทีเลยนะไม่อยากให้อ่ะทำไงเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนั้นควรแน่ใจในข้อนั้นได้ว่าบอกตัวเองไว้เลยนะสมมติว่าของที่จะให้ก็มีผู้รับก็มีแต่เราไม่อยากให้เนี่ยบอกตัวเองไว้เลยว่าเมื่อก่อนเราไม่สะสมการให้ไปแน่เรานี่ไม่ใช่นักให้ไม่ใช่นักบริจาคไม่ใช่นักเสียสละเพราะฉะนั้นของที่จะให้มีอยู่ผู้รับก็มีอยู่ทำไมเราไม่ให้แสดงว่าเราเนี่ยเป็นอย่างนี้มานานแล้วนะนิสัยแบบนี้เรามีมานานเต็มทีแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นบัดนี้ความต้องการที่จะให้ของเราเนี่ยไม่ตั้งอยู่ในใจทำไมเราไม่คิดจะให้ครับทำไมเราใจจืดใจดำจังเลยเนี่ยทั้งจืดสนิทเนี่ยนะหรือก็ดำปีเลยนะทั้งจืดทั้งดำด้วยใช้อะไรก็ไม่ได้มันก็ไม่ดำพอที่จะเอาไปทำเป็นสีดำได้นะมันก็เลยไอ้ดำประเภทใช้งานไม่ได้ดำเสียหายนี่แหละก็เลยมาแค่ว่าบอกตัวเองว่าเรานี้อัธยาศัยของเราเนี่ยช่างโหดร้ายแท้เนี่ยนะช่าง
่างเสียหายแท้อย่างบางคนที่ก็บอกว่ามองเห็นสัตว์ตกทุกข์ได้ยากเนี่ยนะเห็นเดรัจฉานตกทุกข์ได้ยากสมมติเห็นปลามันขึ้นบกดิ้นรนเนี่ยนะปกติแล้วควรที่จะสงสารปลาใช่ไหมไอ้ใจจืดใจดำมันบอกอู้ได้แล้วปลาต้มมันหนึ่งเลยนะได้ปลาเอาไปต้มแล้วก็คือใจจืดใจดำแท้เขามาเคยครั้งหนึ่งบอกโอ้ยเรานะเคยเล่าให้โยมฟังแล้วโยมก็ตอบว่าเขาก็ว่าถูกนะนั่นก็มีเรื่องอย่างนั้นโอ้ยสมัยที่เราเป็นชาวบ้านเนี่ยนะเป็นเด็กชาวบ้านหาปลาตามท้องนาเนี่ยเราไปเห็นปลาแม่ปลาแล้วก็มีลูกปลาเยอะๆเนี่ยนะมีแม่ปลามีลูกปลาเราเห็นเนี่ยเราไม่ได้สงสารนะแม่ปลามันต้องเลี้ยงลูกปลาบอกไม่โอ้โหเนี่ยนะทำยังไงเราจะเอาแม่ปลาตัวนี้ไปต้มได้บอกโอ้ใจดำแท้ว่างั้นทำไมเราช่างใจดำแท้โยมเขาบอกว่าโอ้ยก็ว่าไม่ใช่ร่างกายดำอย่างเดียวใจก็ยังดำอีกเขาว่างั้นไม่สงสารแม้กระทั่งแม่ปลาเลยเขาว่างั้นบอกพูดถูกต้องว่างั้นเพราะอะไรเพราะไม่เคยสั่งสมอัธยาศัยแบบนั้นมาเนี่ยนะมันก็ต้องใครที่ตนีในวัตถุทั้งหลายก็แปลว่าไม่เคยสั่งสมอัธยาศัยที่จะให้เมื่อไม่สั่งสมอัธยาศัยที่จะให้จิตใจที่หวงแหนจิตใจที่ตนีก็ย่อมมีเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์นั้นบริจาคน้อมไปเพื่อการบริจาคมีมือสะอาดยินดีในการสละเมื่อมีผู้ขอก็มีใจยินดีในการแจกทานด้วยการให้ทานด้วยคิดว่าตั้งไว้เลยว่าตั้งแต่นี้ไปเราจะมีใจยินดีในทานเป็นอย่างยิ่งเรียกว่าสมาทานบอกตัวเองว่าฉันจะยินดีในการให้มีความสุขที่จะให้พอใจที่จะให้เอาเถิดเราจะให้ทานตั้งแต่วันนี้เรียกว่าสมาทานที่จะให้พันครั้งมันให้ได้ครั้งเดียวนี้ก็สำเร็จแล้วนะแล้วก็ตั้งอย่างนี้สมาทานสักล้านครั้งมันให้ได้ร้อยครั้งนี่ก็ประสบความสำเร็จแล้วเพราะฉะนั้นวันหนึ่งตั้งว่าจะให้สักหมื่นครั้งมันให้ได้ของได้บาทเดียวก็ยังดีขอให้มันมีจิตที่จะให้ให้มันสั่งสมอัธยาศัยที่จะให้อันโน้นก็จะให้อันนี้ก็จะให้ก็มองดูแล้วมีอะไรบ้างที่ให้ไม่ได้ก็ให้ได้หมดอ่ะแต่ในเวลาอันสมควรเพราะว่าการให้ทานที่ถูกต้องเนี่ยเช่นเป็นกาลันยูบุคคลเนี่ยนะเพราะว่าทานของสัตว์บุรุษทั้งหลายให้ถูกการให้ถูกเวลาให้ถูกบุคคลให้ทานที่เหมาะสมเขาให้เป็นไม่ใช่ว่าโอ้ยฉันให้หมดเลยก็เลยอะไรนะยกให้หมดเสร็จแล้วตัวเองทำไงกันเนี่ยคือเขาไม่โง่อย่างนั้นหรอกเนี่ยนะเพราะเขามีระบบการให้แบบฉลาดแบบมีสติปัญญาแต่ตั้งตนไว้เลยว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะเป็นผู้ให้เนี่ยนะใจจะยินดีในการให้เราจะมีมือสะอาดพร้อมที่จะหยิบให้ได้ทันทีมีใจเสียสละในการให้ยินดีในการแจกจ่ายว่าของอันนี้มีอย่างนี้เราจะไปให้อย่างนี้มีอย่างนี้เราจะให้อย่างนั้นอย่างนั้นเพราะการผูกใจในทานข้อที่หนึ่งเป็นอันถูกขจัดไปด้วยการตัดขาดไปด้วยประการชนิดคือการติดใจที่ไม่ให้ทานเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะการสะสมอัธยาศัยไม่ให้ทานมานานอันนี้ก็เท่ากับว่ามาสมาทานอัธยาศัยแห่งการให้บอกตัวเองบ่อยๆย้ำตัวเองบ่อยๆจนกว่าจะว่ามีความสุขที่จะให้ทันทีเนี่ยย้ำแล้วย้ำอีกว่าเราจะให้เราจะให้คิดถึงของที่จะให้สมาทานย้ำอยู่จนเรียกว่าให้เมื่อไหร่ก็ให้แบบสบายเลยเรียกว่าแทบไม่ต้องมานั่งนี่จำเป็นต้องให้อย่างนั้นนี้ต้องเกลี้ยกล่อมตัวเองไม่เนี่ยนะจนมีอัธยาศัยแบบเราไม่ต้องกล่อมตัวเองเนี่ยนะเช่นเขาด่าเราโกรธทันทีเลยนะอันนี้ต้องกล่อมตัวเองวันนี้เขาด่าเรานะเขาทำให้เราเสียใจนะเพราะเราต้องโกรธเขานะเนี่ยต้องอธิบายไหมทำไมอ่ะอุ้ยอย่างนี้มันสมาทานมานานแล้วว่าเราต้องโกรธเนี่ยนะท่านนี้ก็เหมือนการทานก็เหมือนกันถ้าเราสมาทานไว้ดีๆตั้งจิตไว้ดีๆใคร่ครวญไว้ดีๆต่อไปเนี่ยใจน้อมไปจะให้โดยที่ไม่ต้องอธิบายทั้งนั้นพร้อมที่จะให้มีความสุขที่จะให้นะยินดีที่จะให้อย่างเด็กบางคนเนี่ยนะเกิดมานี่คิดให้เลยอย่างพระเวสสันดรกันนะพระเวสสันดรพอเกิดในท้องแม่ปั๊บเนี่ยแม่น้อมอยากให้ทานอย่างเดียวพอคลอดออกจากครรภ์ปั๊บสิ่งแรกเลยเขาบอกแม่มีตังค์ไหมจะให้ทานอย่างที่ต่อไปเนี่ยมีของเครื่องประดับถ้าถอดออกวางกับมือผู้ใดแปลว่าให้ผู้นั้นไปเรียบร้อยแล้วอย่าคิดนะว่าจะเอาคืนมันไม่มีแต่ให้มาอายุ8ขวบนี่บอกว่าจะให้ทั้งร่างกายและชีวิตอยากได้ส่วนไหนก็ให้เอาไปหมดเลยเนี่ยนะหลังจากนั้นเจริญเติบโตมาอีกก็ให้จนเขาไล่ออกจากบ้านจากเมืองเนี่ยนะพอไล่ไปนอกออกไปอยู่บ้านเมืองที่จริงแล้วเป็นข้อดีสำหรับท่านเพราะอยู่ในบ้านเมืองเนี่ยท่านก็ไม่มีโอกาสให้บุตรให้ภริยาให้อะไรเป็นทานได้เพราะท่านเป็นกษัตริย์เนี่ยนะท่านเมื่อไปอยู่ป่าอยู่เขาชูชกก็จึงกล้าขอลูกขอนะท้าวสักกะก็มาขอภริยาไปก็เลยสามารถให้ได้ทั้งหมด
ทำบารมีทั้งหมดทั้งสิ้นให้เต็มเปี่ยมและบริบูรณ์มันถ้าสมาทานได้เต็มที่อัธยาศัยในการให้จะเต็มเปี่ยมเช่นกับพระเวสสันดรเนี่ยนะพระเวสสันดรนั้นมีอัธยาศัยในการให้อย่างเต็มที่แต่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เกิดเองนะไม่ใช่เกิดขึ้นเองแต่ไปเกิดจากการสมาทานเกิดจากการสั่งสมเกิดจากการบอกการกล่าวการสั่งสอนเนี่ยนะเขาเรียกว่าอบรมมาเป็นอย่างดีนะฝึกมาเป็นอย่างดีสมาทานมาเป็นอย่างดีอธิษฐานมาเป็นอย่างดีนะตั้งเป้าหมายเขาเรียกว่าน้อมว่าวัตถุทั้งหลายเนี่ยนะน้อมไปเพื่อจะให้สัตว์อื่นจนไม่มีตรณีหวงแหนในเรื่องของมหาพูดเลยไม่มีมหาพูดรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะใดที่ตัวเองจะหวงแหนถึงขนาดให้ทานไม่ได้เนี่ยนะเพราะใจของเรายินดีในทานท่านบอกว่าอย่างนั้นเพราะใจของท่านยินดีในทานอัธยาศัยของท่านน้อมไปในทานสมาทานเพื่อการให้ทานเนี่ยนะมันก็ต้องสะสมอัธยาศัยอันนี้จนชำนาญเหมือนอัธยาศัยชอบอย่างนี้ใช่ไหมเห็นของถูกใจปั๊บชอบทันทีไม่ต้องอธิบายสีสวยๆก็ไม่ต้องอธิบายว่าทำไมต้องชอบอย่างเงี้ยไม่ต้องเสียงเพราะก็ชอบกลิ่นหอมรสอร่อยเป็นต้นเราชอบทันทีโดยไม่ต้องอธิบายทั้งนั้นแหละนะอย่างที่เขาบอกว่าเขามีคนวิจารณ์กันว่าเด็กบางคนเนี่ยนะไปทานอาหารบางอย่างทำไมเด็กมันรู้นะมันเลือกทานของอร่อยเป็นนะผู้ใหญ่ก็คิดกันนะเขามาคุยกันว่าทำไมเด็กคนนี้มันฉลาดเหลือเกินเนี่ยมันรู้นะว่าอะไรเป็นของอร่อยเวลาให้มันสั่งเอาแต่ของอร่อยอร่อยบอกเรื่องนี้ไม่ต้องอธิบายกันหรอกมันเป็นกันโดยธรรมชาติเขาว่างั้นเพราะสมาทานอธิษฐานแบบนั้นมานานเนี่ยนะอย่างเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราพร้อมจะเสียใจพร้อมที่จะไม่สบายใจพร้อมที่จะหงุดหงิดพร้อมที่จะรำคาญเพราะอะไรเพราะเราสะสมอัธยาศัยแบบนั้นมานานเราเห็นอะไรเราก็ไม่คิดอริยสัจเพราะเราสะสมโมหะอัธยาศัยมานานเนี่ยนะอัธยาศัยแห่งความโง่เขลามานานฉันใดตรงกันข้ามพระโพธิสัตว์ท่านก็สมาทานท่านก็อธิษฐานท่านก็สั่งสมอัธยาศัยในทานมาเป็นอย่างดีฉะนั้นการสมาทานการอธิษฐานการตั้งความปรารถนาว่าเราจะต้องให้อันนี้เป็นวิธีขจัดกำจัดสภาพจิตที่ปฏิเสธในการให้ทานเพราะตัวเองสะสมการไม่ให้มานานเนี่ยนะก็อย่างลืมว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยโดยพื้นฐานจริงๆท่านก็คือคนธรรมดาเนี่ยนะท่านก็คือปุถุชนธรรมดาเท่านั้นแหละแต่เป็นคนธรรมดาที่ฝักใฝ่ในคุณธรรมชั้นสูงเป็นคนระดับล่างแต่ฝักใฝ่ธรรมชั้นสูงเรียกว่ามรรคใหญ่ใฝ่สูงเนี่ยนะมรรคคุณธรรมที่ใหญ่ๆแล้วก็คุณธรรมที่สูงที่สุดเรียกว่ามรรคใหญ่ใฝ่สูงเนี่ยนะไม่ใช่ลักษณะแบบหรือมีความทะเยอทะยานเพื่อขึ้นสู่ที่สูงเพราะฉะนั้นท่านจึงสมามีการสมาทานมีการอธิษฐานเนี่ยนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยคำพูดเหล่านี้จริงๆเป็นเรื่องที่ดีนะคําว่ามักใหญ่ฝ่ายสูงมีความทะเยอทะยานอย่างแรงกล้ามีความต้องการที่ชัดเจนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคำที่ถูกต้องนะควรเป็นอย่างนั้นแต่ทีนี้คนที่มีโทสะเอาคำเหล่านี้มาเสียดสีคำเหล่านี้ก็เลยเสียหายเนี่ยนะเอาไว้กระแนะกระแหนกันเอาไว้เสียดแทงซึ่งกันและการเอาไว้จิ้มให้อีกฝ่ายหนึ่งหนักใจว่าอันนี้มันทะเยอทะยานอันนี้มันมักใหญ่ฝ่ายสูงเป็นต้นเนี่ยเรียกว่าเป็นคำกำจัดจุดอ่อนเขาว่างั้นถ้าเป็นพูดแบบขับรถเรือก็คือเจาะยางเรียบร้อยเลยนะจนรถแฟบคาอยู่ตรงนั้นนะแทนที่จะส่งเสริมกันกลับไม่ส่งเสริมกลายเป็นว่าทำให้มีแต่เรียกว่าหักรานน้ำใจกันเนี่ยนะปฏิเสธน้ำใจคนอื่นที่เขาตั้งอัธยาศัยดีๆก็แทนที่จะส่งเสริมก็กลับไม่ส่งเสริม